ฐานที่การแข่งขันการบินแอร์เรสวันไทยแลนด์ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทัพเรือและบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าแชมป์ตกเป็นของจัสตินฟิลิปสันนักบินจากสหรัฐอเมริกาทำเวลารวมไว้ที่ 4.9438 นาทีความเร็ว 372.170 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอันดับ2เป็นของฟิลิปโกฟอร์จากสหรัฐเช่นกันทำเวลารวม 4.9498 นาทีความเร็ว 371.719 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอันดับ3เป็นของสตันดิสลาสดาเมรอนเวลารวม 5.2043 นาทีความเร็ว 353.541 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการแข่งขันแอร์เรสวันไทยแลนด์ปีนี้เป็นการทดสอบและเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการจัดการแข่งขันแอร์เรสวันเวิลด์คัพ2017และถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนกองทัพเรือในช่วงของการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาส50ปีก่อตั้งอาเซียน